สหรัฐอเมริกากำลังเตรียมแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ครับจะบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวซึ่งสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการอนุมัตินะครับแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรอบใหม่ให้กับยูเครนนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงประเด็นกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับและจะไม่ได้พลาดคลิปดีแบบนี้เข้าเรื่องกันเลยครับทุกท่านครับสหรัฐอเมริกานะครับกำลังเตรียมแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรอบใหม่สำหรับยูเครนซึ่งรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับสำหรับอาวุธระยะไกลและรถหุ้มเกราะสำหรับขนส่งทหารนะฮะหน่วยแพทย์ต่างๆข่าวตรงนี้นะครับอ้างจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับแล้วก็สำนักข่าวอัลจาซีราแพ็กเกจดังกล่าวนะครับเป็นหนึ่งในแพ็กเกจที่ใหญ่ที่สุดและคาดว่าจะได้รับการประกาศเร็วที่สุดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับทุกท่านครับแหล่งข่าว3แห่งให้ข้อมูลตรงกันกับแหล่งข่าวกับรอยเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกานะครับได้ให้เงินช่วยเหลือประมาณ 8.8 พันล้านดอลลาร์แล้วแก่ยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียเนี่ยบุกลุกโจมตีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ที่พูดคุยกับสำนักข่าวรอยเตอร์และไม่สามารถที่จะเปิดชื่อได้กล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่ได้ลงนามแพ็กเกจความช่วยเหลือในเรื่องของอาวุธในครั้งนี้แต่จะบอกว่าแพ็กเกจนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนของมูลค่าและเนื้อหาก่อนที่จะลงนามเขากล่าวอย่างไรก็ตามหากมีการลงนามในแบบฟอร์มครั้งนี้มันจะมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและรวมไปถึงในส่วนของกระสุนสำหรับจรวดไฮมาร์สและขีปนาวุธพื้นผิวสู่อากาศขั้นสูงแห่งชาติก็คือนาแซมตลอดจนยานเกราะ M113 จำนวน50คันและยานพาหนะต่างเมื่อเร็วๆนี้เพนทากอนประกาศว่าชาวยูเครนจะได้รับอนุญาตให้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลทหารสหรัฐในเยอรมนีใกล้กับฐานทัพอากาศเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเพนทากอนประกาศแพ็กเกจความช่วยเหลือทางด้านความปลอดภัยแยกต่างหากสำหรับยูเครนซึ่งมีมูลค่าสูงถึง550ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรวมไปถึงในส่วนของกระสุนเพิ่มเติมสำหรับจรวดไฮมาร์สด้วยทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแพ็กเกจดังกล่าวไฮมาร์สมีบทบาทสำคัญต่อการต่อสู้ระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งเข้าสู่สงครามที่มันรุนแรงมากขึ้นซึ่งการต่อสู้เป็นหลักเนี่ยมันจะอยู่ในภูมิภาคทางตะวันออกและก็ทางภาคใต้ของยูเครนมอสโกกำลังพยายามเข้าควบคุมดอนบาสซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนั้นจะพูดภาษารัสเซียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยลูฮานแล้วก็โดเนตซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนมอสโกได้เข้ายึดดินแดนหลังจากที่เครมลินผนวกแหลมไครเมียเมื่อตอนปี2014จนถึงขณะนี้ครับสหรัฐอเมริกาได้ส่งไฮมาร์สจำนวน16รายการไปยังยูเครนและในวันที่1กรกฎาคมสัญญาว่าจะส่งไฮมาร์สไปอีก2เครื่องแพ็กเกจต่างๆเหล่านี้จะทำให้ทหารของยูเครนมีกำลังใจและสามารถต่อสู้กับทหารรัสเซียได้ยาวนานมากขึ้นและที่สำคัญในส่วนของแพ็กเกจนี้สามารถที่จะส่งทหารไปรักษาในโรงพยาบาลที่ติดตั้งและอยู่ทางเยอรมนีได้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการสนับสนุนยูเครนให้รบกับรัสเซียมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นรวมไปถึงในส่วนของจรวดสำหรับปืนไฮมาร์สและขีปนาวุธพื้นผิวสู่อากาศขั้นสูงนาแซมรวมไปถึงรถหุ้มเกราะอีก50คันและรวมไปถึงการที่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากยูเครนเข้ารักษาในโรงพยาบาลของสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ในเยอรมนีได้ด้วยเรามาติดตามกันต่อไปครับว่าสงครามครั้งนี้จะจบลงอย่างไรและรัสเซียกับยูเครนจะเป็นยังไงต่อไปถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ